สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเบิร์ดแฟนแตงโมนำดอกไม้มาให้แฟนสาวที่ท่าน้ำและสุดหลังงานไว้อะไรแตงโมทั้ง3วันเมื่อวันที่11ถึง13มีนาคมผ่านไปเบิร์ดแฟนหนุ่มของแตงโมก็ได้โพสต์ IG Story เป็นภาพดอกไม้กองตัวบริเวณท่าน้ำเจ้าพระยาจุดที่ใกล้เคียงกับตอนพบดาราสาวพร้อมกันนี้เจ้าตัวยังได้ระบุข้อความที่ทำเอาซึ้งสุดใจจริงๆว่าเอาดอกไม้ที่งานแบ่งมาส่วนหนึ่งเอามาให้โมนะเธอเห็นไหมว่ามีคนรักโมมากๆคนรักโมเยอะเลยอีกทั้งในอินสตาแกรมของเจ้าตัวยังได้โพสต์ภาพร่วมเฟรมพร้อมระบุแคปชั่นว่าจุดเริ่มต้นของเราสองคนซึ่งก็มีแฟนๆของนักแสดงสาวคนเก่งมาส่งกำลังใจให้กันอย่างต่อเนื่องอย่างไรทางทีมงานขอเป็นกำลังใจให้กับหนุ่มเบิร์ดด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ